สวัสดีครับเว้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการทายทอดสดๆออกจากสวนบักนาวเป็นเกียงไกสวนไผ่หวานน้องโดนตั้งอยู่ตำบลกุดดูอำเภอโน่นสังจังหวัดหนองบัวลำพูผมอยู่กับอดีตดาบตำรวจชัยพงษ์ศรีพ้นทองอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสพ.ดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านดาบตำรวจชัยพงษ์ศรีพ้นทองนี่ถูกไล่ออกจากราชการประวัติที่ผ่านมาเคยต่อสู้กับขบวนการยาเสพติดนี่แหละเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยบางทิ้งบางซิ่งบางยางบางที่มันก็เป็นสิ่งที่ล่อแหลมถ้าผู้ใดก้าวพลาดไปบ่เขาพลาดเฮากับพลาดถ้าเฮาพลาดให้เฮาพลาดให้ขบวนการยาเสพติดก็ต้องถูกกันแกล้งต่างๆนานาชุดท้ายต้องถูกไล่ออกจากราชการซึ่งการต่อสู้เกี่ยวกับของดาบตำรวจชัยพงษ์นี่ต่อสู้มาตั้งแต่ปี2555ปัจจุบันนี้ปี2559 34ปีที่ผ่านมาตกอยู่ในความทุกข์ระทมแต่ว่าข้อเท็จจริงสิเป็นยังไงผมสิให้ดาบชัยพงษ์นี่เป็นคนเว้าเองแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่ผมสิเว้าความหวังดีต่อบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจมื้อนี้เป็นวันตำรวจเป็นวันตำรวจแห่งชาติมื้อนี้ก็เลยต้องเว้าเรื่องของเรื่องตำรวจการต่อสู้เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นความตั้งใจเป็นความได้คุยกันนอกรอบกับดาบชัยพงษ์ว่าเรื่องยาเสพติดนี่เกลียดเข้ากระดูกดำเลยบ่มักเลยมียาเสพติดอยู่ไสสิต้องไปจับกลุ่มสิไปทำลายล้างมองหันจนได้รับจนได้โดยเจ้านายได้ไว้วางให้ความไว้วางใจปราบปรามยาเสพติดตลอดมาเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญมีสงมีสายมีหยังเรื่องก็ด้วยจากสาเหตุที่ความเอาจริงเอาจังก็เลยเฮ็ดให้มือนึงไปจับกลุ่มแล้วก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมามีการร้องเรียนก่อนที่ไปถึงการร้องเรียนก็มีการสอบทั้งศูนย์ดำรงธรรมทั้งสอบชั้นต้นแล้วก็บ่มีพบมูลความผิดอย่างที่ผมบอกกระบวนการยาเสพติดน่ะถ้าเขากำจัดผู้นึงผู้ใดได้เนี่ยในวงการตำรวจออกไปได้สิเฮ็ดให้องค์กรของเขาจะเริ่มเติบโตเขาแล้วก็สิบ่มีผู้ใดไปยุ่งกับเขาอีกไอ้ตรงนี้ล่ะมันเพราะมันเป็นดาบสองคมแล้วก็เลยเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพิ่นมีความตั้งใจเกิดความท้อแท้สังคมเลวเพราะความดีคนดีเขาท้อแท้สังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้แต่นี่มดกำลังใจทั้งครอบครัวบ่แม่นแต่ครอบครัวดาบตำรวจชัยพงษ์ครอบครัวเดียว3อีก3อีก3 4ครอบครัวที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันไปร้องเรียนไปมัดสมองขึ้นศาลก็ขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าไปเบิ่งศาลปกครองก็เป็นอีกกรณีนึงแต่ว่าถ้าไปเบิ่งศาลอาญาที่สู้ต่อสู้กันไปก็เป็นอีกมุมนึงมี2มุมศาลพิพากษาตกลงสิเชื่อศาลปกครองหรือว่าสิเชื่อศาลคดีอาญาศาลคดีอาญาก็มีการฟ้องร้องกันครับผู้ไปแจ้งความแล้วศาลปรากฏว่าศาลยกฟ้องคดีถึงที่สุดหมดแต่ว่าถ้าไปเบิ่งในศาลปกครองศาลปกครองชี้อีกแนวนึงมันต้องให้มีตุลาการศาลว่าสิตกลงเฮาสิเชื่อผู้ใดระหว่าง2ศาลนี่แต่ถ้าปรากฏว่าในขบวนการขององค์กรของตำรวจไปเชื่อศาลปกครองถ้าเชื่อศาลปกครองก็ต้องถูกไล่ออกจากราชการแต่ว่าถ้าไปเชื่อศาลแจ้งคือดาบชัยพงษ์นี่ไปแจ้งความข้อหาแจ้งความเท็จศาลก็มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าตัดสินลงโทษจำคุกแต่ว่าศาลเมื่อศาลปกครองชี้ออกไปแนวนึงทีนี้มันก็ต้องต่อสู้กันไปมันเป็นมหากาพย์เป็นบทเรียนอีกหลายบทเรียนการเฮ็ดง่ายเฮ็ดจริงเฮ็ดผมบอกว่าอย่าคาดหวังเอียงกับผมหลายผมเพียงเป็นการถ่ายทอดเรื่องเล่าต่างๆให้มีโอกาสได้เว้าจากับสังคมเกิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติใส่ฐานข้อมูลของผมอยู่เพิ่นก็สิได้เว้าได้จาก็ได้ฝากไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้หลักผู้ใหญ่ท่านลองพิจารณาเบิ่งเพราะว่าดาบชัยพงษ์เนี่ยมีข้อสงสัยอยู่ 2-3-4 ประเด็นอยู่จะคำสั่งไล่ออกครั้งนี้ก็สิให้เพิ่นได้ชี้แจงอ้าวสวัสดีครับครับผมครับเว้าอยู่ตั้งโดนเว้าอยู่ผู้เดียวดันโดนมาจากกาฬสินธุ์เพราะดันโดนมาจากกาฬสินธุ์แล้วกันอ้าวได้ระบายความในใจออกมาขอบคุณหลายครับท่านอ้าวท่านเชียงไก่ครับครับครับเชิญเลยมาจากกาฬสินธุ์มานี่ก็
ผมอยากมาบอกว่าหลังจากที่มีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงผมแล้วก็มีคำสั่งสอบมาจนเรื่อยมากจนผมก็เลยบ่ไว้วางใจว่าเรื่องของผมมันคือโดนแท้มันคือสอบโดนแท้มันค่ายยังอยู่ผู้ให้ผู้พยานให้ตัวคำต่างๆกับยืนในพื้นที่ของผมคือยากแท้มันคือโดนแท้ผมว่าผมก็เลยสงสัยผมก็เลยย่านมาแต่เราควรไปทำต่อมา16เมษายนผมก็เลยไปแจ้งความเหตุเกิดเมื่อไหร่เหตุเกิดปี2553เกิดเหตุเกิด2553ครับมีหนังสือร้องเรียนวันที่20มกราคม2553ว่าผมไปจับกลุ่มแล้วก็เรียกรับเงินกรณีไปจับกลุ่มยาบ้าจักเม็ดจำนวน3เม็ดเรียกรับเงิน 50,000 บาทแล้วก็ปล่อยตัวไปโดยบ่ดำเนินคดีอาญาบาดที่นี่ผมก็เลยว่าเห็นทางที่บ่ดีอย่างบ่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่ามันโดนนานผมก็เลยไปแจ้งความกับศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ไปแจ้งความโรงพักก่อนที่16เมษายน55ผมไปแจ้งความที่สภ.กุชินารายณ์ท้องที่เกิดเหตุซึ่งก่อนที่ผมถูกออกผมอยู่หันอยู่สภ.กุชินารายณ์พอผมไปแจ้ง16เมษายน55วันที่17เมษายนพนักงานสอบสวนก็นำเรื่องมาฟ้องศาลอาญาจังหวัดกาฬสินธุ์ศาลอาญาจังหวัดกาฬสินธุ์มีคำพิพากษาว่ากรณีผู้ลงเรียนนี่แจ้งความเท็จแล้วก็บ่ผมก็บ่ได้ไปจับกลุ่มเรียกรับเงินแต่อย่างใดต่อมาผมก็เดี๋ยวคือเขาก็มาแจ้งความท่านคือกันแต่ว่าบัดนี้ท่านก็เลยไปแจ้งความในข้อหาแจ้งความเท็จครับผมไปแจ้งแล้วศาลมีคำพิพากษาว่าศาลมีคำพิพากษาว่ากรณีผู้ลงเรียนนี่ก็บ่ได้ลงเรียนแจ้งความก็บ่ได้แจ้งความผมศาลก็ตัดสินตามเนี่ยตามเลยมีความผิดแจ้งความเท็จอันนี้คดีคดีแรกครับผู้เดียวนี่อันนี้คดีภาคสาถึงที่สุดครับคดีแจ้งความเท็จศาลพิพากษาว่าผู้ร้องเรียนเป็นเท็จอันนี้มีคำพิพากษาเอาสิให้เบิ่งจำเลยมีความผิดตามฟ้องลดกึ่งคงจำคุก1ปี1เดือนปรับ500บาทบ่ประกาศว่าจำเลยเคยถูกดำเนินคดีแจ้งความมาคนรอลงอาญาไว้1ปีนะอันนี้เบื้องต้นเป็นสิต่อมาต่อมาไปที่18พอดีผมไปขอคัดท้ายตัวนี้ได้แล้วเขาไม่ฝากศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้แล้ววันที่18ผมก็เลยไปยื่นขอความเป็นธรรมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ในช่วงเวลาเช้าประมาณ 3:00 นไปหาเที่ยงนี่ล่ะวันที่18ปีใด18เมษายน2555ผมเลยคำพิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์อ๋อหลังจากมีคำพิพากษาแล้วผมก็เลยไปยื่นคำพิพากษานี่ไปยื่นขอความเป็นธรรมกับผู้บังคับการขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมการสอบสวนมีหน้าคือหนังสือตัวนี้ต่อเอาไปเรื่อยไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์บ่รับพอบ่รับหนังสือตัวนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยพาผมลงมาข้างล่างของกองอำนวยการกองมีหน้ากองมีหน้าสำนักงานกำลังพลว่าได้มีคำสั่งปลดออกไปแล้วแต่เพิ่นบ่บอกมึงตอนมาเจ้าบ่บอกมือเพียงแต่ว่าปลดออกก็แล้วแต่ว่าเพิ่นก็เลยว่าเดี๋ยวหาดูมันปลดออกแล้วนี่ปลดออกไปแล้วนี่เพิ่นหาจังได๋ก็หาบ่มีให้พวกผมในมือนั้นคำสั่งปลดออกนี่หาจังได๋ก็บ่ได้บ่มีเพราะหลังจากที่บ่มีแล้วเพิ่นก็เลยไปเบิ่งคอมน่ะว่าเฮ็ดจังได๋จังสิอุทธรณ์กับคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้ทันในส่วนคำสั่งปลดออกนี่เดี๋ยวสิส่งใหม่ที่หลังเพิ่นว่าเพราะบ่ได้แล้วผมก็เลยกลับมาเฮ็ดงานตามปกติเพราะว่าแต่ละคนเฮ็ดงานอยู่จุดสงกรานต์มีคำสั่งอยู่จุดสงกรานต์ตั้งแต่วันที่10เมษายนตลอดจนฮอดจนว่าเทศกาลสงกรานต์ว่าไงมีคำสั่งตลอดนั่นแล้วก็บางคนก็ได้ไปเลี้ยงสงกรานต์อีกตั้งแต่11ถึง17เมษายนมื้อละ200อีกต่างหากเพราะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในช่วงสงกรานต์แล้วบัดนี้วันที่19เจ้าหน้าที่ธุรการมาเรียกผมไปรับทราบว่ามีคำสั่งปลดออกครับ19เมษายนคือตัวนี้คือตัวนี้แล้วก็มีคำสั่งมาลง10เมษายน5510เมษายน55มีคำสั่งปลด10เมษายน55แต่ว่ามื้อนั้นหายผมบ่ได้มื้อวันที่18คือตัวนี้10เมษายน55คือมื้อวันที่18เมษายนไปหาแล้วหาคำสั่งบ่ได้หาคำสั่งบ่มีแต่ว่าคำสั่งบอกว่าปลดตั้งแต่วันที่15ไปวันที่10แต่คำสั่งนี่ผมจำบ่ได้ว่าเพิ่นบอกมื้อบ่มื้อนั้นเพียงแต่ว่าปลดออกไปแล้วเด้อไม่ต้องดูคำสั่งปลดออกแล้วเด้อจะหายเราไปอุทธรณ์กตล.นู่นตรงนี้ไม่ต้องสนใจยังไงเขาก็ปลดออกไปแล้วพอผมมาหอโรงพักวันที่19ก็มีคำสั่งผมกับไปเซ็นทราบผมก็แปลกใจว่าอ้าวด่วนจานครับศพกองเมืองกาฬสินธุ์แค่25กิโลนึงแบบคือเก่ามือผมก็สงสัยผมก็แต่ว่าผมไม่ได้ตกใจหรอกเพราะว่ามันรู้กันจริงผมยิ้มสู้ตลอดผมไม่ได้ตกใจผมยิ้มตลอดเพราะหลังจากที่
ผมได้รับตรงนี้แล้วแต่ละคนมันก็อยู่จุดช่องการอยู่ตลอดอยู่ตลอดก็เฮ็ดงานปกติครับบาดต่อมาวันที่23เมษายนก็เลยไปกันไปเซ็นคําสั่งปลดออกคือเฮ็ดให้พร้อมกันให้มันให้พร้อมกันเนี่ยมันเดินเรื่องง่าย23เมษายนไปเซ็นปลดออกพอเซ็นปลดแล้วชุมผมก็เลยเฮ็ดหนังสือไปขอคาถาจากจังหวัดจากกองเมืองกาฬสินธุ์ไปขอคาถาเยอะครับสำนวนที่สอบชุมผมแล้วก็ปลดพวกผมออกที่เจ้าปลดข่อย10เมษายน55นี่ออกผมขอเนี่ยที่เอกสารที่มาเจ้าโพสต์ผมบอกนี่มีอย่างเนี่ยคือขอที่นี่วันที่23เมษายนครับผมไม่ขอนี่เลขที่รับพอจะว่ากองเมืองกาฬสินธุ์วันที่25ก็บ่ได้มื้อนั้นวันที่25ก็ได้มีหนังสือมาบาดที่นี่เพิ่นว่าเพิ่นเซ็นโพสต์ออกแต่10เมษายนส่งเรื่องไปแต่11เมษายนครับคือตัวนี้ส่งเรื่องโพสต์ผมออกไปแต่11เมษายนส่งไปให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจวันที่11เมษายนหาเพิ่นว่าบาดที่นี่มันก็เลยผมก็เลยแปลกใจว่าอ้าวกองกำกับตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ของตำรวจภูธรในเขตพ่อจังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าคือบ่แจ้งพื้นที่เขาให้เขาทราบว่าปลดพวกผมนี่ออกไปแล้วเพราะว่าวันที่17เมษายนนี่มีคำสั่งใหม่ล่าสุดเพราะผมเป็นมิสเตอร์ตบายความปลอดภัยครับลำดับที่4นี่คือผมนี่คือตัวนี้ผมก็เลยติดใจประเด็นตัวนี้ว่าไปอย่างมันคือเป็นทั้งสี่คำสั่งมันคือเป็นทั้งสี่ในส่วนสอบมูเจ้ากลับไปก็มาอยู่นั่นผมบอกได้ว่าดอกแน่นั่นแน่นี่เดี๋ยวเราไปทั้งบ่ถึงวันที่23เมษายนส่งให้อีกผู้นึงน่ะเจ้าบอกว่าเป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าวันที่23กับวันที่10มันยังสิล่วงหน้าเจ้าเซ็น10เมษายนหนังสือไปฮอดเขาวันที่23เมษายนเจ้าแฟกไปซ้ําบ่เจ้าเสือกตอบมาว่าเป็นแจ้งให้ทราบล่วงหน้ามันล่วงหน้าได้จังได๋23เมษายนก็ผมก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือจากท่านเกียงไกรนี่แหละครับช่วยผมไปร้องไปเบิดทุ่งหม่องตำบลไทยรัฐผมก็ไปทำเนียบรัฐบาลผมก็ไปกระทรวงยุติธรรมผมก็ไปผมไปเบิดทุกหม่องเลยบ่มีหม่องสิไปอีกแล้วยังแต่สิเฮ็ดว่าแบบไหนมันสิคึกคืนคือแบบพี่เล่นไปขึ้นต้นไม้คือเขาน่ะบ่คิดแต่ท่านมันคือซ่าผมมันเดือดร้อนเดี๋ยวนี้ธนาคารกรุงไทยยังก็ฟ้องผมไปเบิดเป็นนี่เป็นสินครับย้อนว่าการกระทําของผู้บังคับบัญชาเฮ็ดบ่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องกระบวนการสอบสวนมันต้องชอบมันต้องถือมันบ่แม่นว่ารัดเครื่องรัดไปเพิ่นจะเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดบ่ได้กรรมการเฮ็ดบ่ถูกต้องตามขั้นตอนก็ต้องยึดถือตามระเบียบกฎกตรของตำรวจพ.ศ. 2547ต้องเฮ็ดมันถูกต้องเพราะกฎหมายเขามีแล้วต้องเฮ็ดบ่แม่นว่าลงลืมผิดพลาดผิดหลงลืมลบลืมกรอบมาจังซี่มันก็บ่แม่นแม่นบ่ท่านว่ามันก็บ่หน่าแม่นมันก็ต้องถูกต้องในเมื่อท่านเชื่อว่าพวกผมบ่ทําผิดแล้วท่านก็ผมบอกแล้วผมก็เชื่อว่าในคําสั่งปลดออกนี่มันคือเป็นจังซี่ผมก็เลยติดใจประเด็นตัวนี้ซึ่งเป็นคําสั่งที่ก็บ่หน่าแม่นนะผมว่าเพราะว่าคุณก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าคุณปลดผมบอกแล้วก็ส่งเรื่องผมไปเดือน11เมษายนแล้วเป็นหยังคือคุณบ่แจ้งตอนจันทร์แค่ว่าพนักงานวิทยุนกบ่ขึ้นมาเว้าซื่อๆก็ฮอดแล้วบ่จําเป็นต้องว่าสิฝากไปในรถคันนั้นรถคันนี้คำสั่งปลดออกมันต้องเป็นคำสั่งที่ยังไงคือคำสั่งที่ประหารเขาตำรวจ4คนนี่ที่เจ้าเอาเขาออกเพื่อเป็นคำสั่งหลักอยู่แล้วเจ้าต้องรีบแจ้งให้เขา2มื้อหรือ3มื้อการแจ้งหนังสือมันมีระยะเวลาของมันครับมันจะช้าเรื่อยๆมันขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของหนังสือแต่ละมื้อแต่ละเรื่องตอนจานรับมื้อ2มื้อฮอดมันก็ฮอดก็น่าจะปฏิบัติใจประเด็นตรงนี้ก็ขอฝากผู้บังคับบัญชาครับให้ตรวจสอบโดยด่วนแต่ว่าในขณะนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบคณะกรรมการสอบสพคณะกรรมการที่เป็นกรรมการสอบผมจากท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตั้งกรรมการสอบแต่ว่าก็เนิ่นนานมาดูแล้วสมควรที่ฮู้แล้วนะผมว่าสิเป็นจังได๋ก็ได้การรอคอยมันก็คือมันเดือดร้อนครับก็ขอฝากผู้ว่าบัญชาทุกท่านนะครับก็ขอฝากท่านอีกแรงนึงแรงเชื่อแรงนึงผมไปหานักข่าวใช้ก็เขาก็บ่เฮ็ดให้ผมก็แปลกใจกันว่าเป็นหยังคิดยังไงค่อยมาฮะค่อยมาหนีสันผมก็คิดว่ากระดาษท่านน่าสิช่วยผมได้บ่ผมเมื่อไหร่ติดตามรายการของท่านมาท่านก็คือน่าสิเผยแพร่ออกไปทั้งซื้อให้ผมได้ผมก็เลยดันตนมาครับมื้อนี้มาจากอําเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ตื่นแต่ตี2พุ่นละแต่ว่ามันดึกพอก็เลยนอนอีกช่วยกันหน่อยบาดที่นี่ก็เลยมาฮอดอยู่นัดกัน 4:00 น.เที่ยงก็เลยเวลาจักหน่อยครับก็คงจะเบิดในการขอความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาทุกท่านนะครับในส่วนอื่นก็ว่ากันไปแต่ว่าประเด็นนี้ผมว่าบ่น่าที่ว่า
ผู้ข้าพเจ้าบนาเทศพลาดกรณีคำสั่งโคตรกับคำสั่งถวายความปลอดภัยนี่ซึ่งเป็นคำสั่งที่มันว่าผมเขียนเอาเองมันเป็นหน่วยงานผมเองขึ้นมาก็ต้องรับคำสั่งจากกองกำกับตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์จังมีคำสั่งแต่งตั้งรายชื่อบุคคลส่งเอาไว้ในกองกับจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกำลังพลก็น่าจะบดแค่นี้แหละครับนี่เป็นผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งไม่นี่เป็นมันตำรวจผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทั้งตำรวจดีทั้งตำรวจบ่ดีตำรวจที่บ่ได้รับความเป็นธรรมก็มีบ่แม่นมีแต่ประชาชนที่บ่ได้รับความเป็นธรรมจากองค์กรของตำรวจตำรวจเองก็บอกว่าเพิ่นบ่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในส่วนผมก็เป็นท้ายทอดเรื่องเล่าข้อเท็จจริงผิดถูกอยู่ไสบ่มีผู้ใดตัดสินได้เพราะว่าบ่แม่นศาลแต่ว่าใส่วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังนี่ล่ะผมบอกว่าผมบอกแต่เริ่มต้นแล้วว่าการเข้าไปสู้กระบวนการเรื่องเล่าของเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมันฝังรากลึกในสังคมแล้วคนที่เข้าไปซอยส่วนใหญ่เนี่ยคนดีๆเข้าไปเจ็บปวดมัดออกมาคันมันเป็นคือจังเพิ่นเว้าคือจังเป็นดาบชัยพงษ์เว้านี่ก็น่าเห็นใจน่าสงสารครอบครัวบ่แม่นครอบครัวเดียว4ครอบครัวแล้วศาลก็ได้มีคำพิพากษาทั้ง2ศาลไปแล้วแล้วก็คดีก็ถึงที่สุดแล้วผมฝากผู้บังคับบัญชาแต่ว่าคันเป็นไปได้คันต้องเฮ็ดอยู่ในกรอบเฮ็ดในระเบียบข้อกฎหมายนั่นล่ะบ่มีผู้ใดปฏิบัติตามบ่มีผู้ใดปฏิบัตินอกเหนือจากข้อกฎหมายได้ดอกถ้าเฮ็ดอยู่ในข้อกฎหมายกับกฎหมายก็สิคุ้มครองท่านแต่ว่าในเมื่ออีกฝ่ายนึงรู้สึกว่าบ่ได้รับความเป็นธรรมผมก็ดีใจที่ในกลุ่มเกลียงไก่ไทออนและเพื่อนกลุ่มเกลียงไก่ไทออนและเพื่อนนี่เป็นปากเป็นเสียงเป็นหน่วยงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้การเพ่งเล็งพูดแล้วเพ่งเล็งคือให้รู้สึกว่าเขามาส่องข้อมูลผมหลายทั้งซื้อปลอมซื้อแท้อยู่ในนี้ล่ะบ่เป็นหยังดอกก็ในส่วนของข้อมูลแต่ละท่านที่นำเสนอไปก็เป็นข้อเท็จจริงผู้ใดนำเสนอข้อมูลเท็จก็ต้องรับผิดชอบข้อมูลไผข้อมูลมันซึ่งผมกับคนมันหลายมันคนอยู่น้ำกันโม่มากว่าเป็นยังดอกกับเบิ้งกันไปเอาดูแลรับผิดชอบเอาแต่เรื่องข่าวสารข้อมูลของไผของมันแต่ว่าส่วนใหญ่อีหลีที่ผมก็สิดูแลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพี่เรื่องน้องของผมได้รับความเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการตั้งด่านตำรวจจราจรเอ้าไหนๆท่านเป็นตำรวจเลยล่ะเดี๋ยวนี้ท่านถือใครออกแล้วล่ะเนาะเอาว่าเรื่องการตำรวจจราจรท่านมองเห็นยังไงเอาตัวท่านน่ะท่านเคยเป็นตำรวจมาก่อนท่านมองยังไงครับตำรวจจราจรไอ้ตั้งด่านอยู่ซุ่มมือเนี่ยไอ้ซุ่มแน่จอบแน่ร้อยแน่เนี่ยเป็นยังไงอันได้ยินจราจรเขาซาเขาว่ากันว่ายังไงแน่ถ้าซุ่มนี่ผมก็บ่เห็นชอบนำครับเพราะว่าถ้าไปบัดตามหน้าที่คือฟังคำสั่งจากผู้บัญชาว่าตั้งด่านแล้วก็มีนายตำรวจทำสัญญาบัตรควบคุมก็โอเคไปบัดหน้าที่ได้ครับแต่ว่าที่ไปจอบแล้วก็ผมมาอุดรผมก็ยังเจอครับผมมาอุดรเจอเจอก็ประมาณจะปีที่แล้วเจ้าคือว่าเอาบัตรตำรวจอ้างเบงมันเลยบัตรก็ตามครับบ่เอาครับผมก็เอาให้เบิ่งครับหลานผมเป็นผู้ครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าหน้าผมจำได้ว่ายศ11นี่แหละห่วยหมอนี่มันมาหยังกันตัวแล้วก็เป็นหมอตำรวจนี่มาหยังผมก็เลยว่าบอกกับหลานผมหมอที่หลานผมครับหลานเป็นหมอที่หลานก็เป็นคนขับหลานผมก็เป็นคนขับรถอ๋อหลานบ่เป็นหมอหรอกสิเล่าเขาปั๊มน้ำมันนี่แหละในเมืองอุดรนี่แหละครับแต่ด่วนเว้าไม่คือไม่ครับเว้าไม่คือไม่ก็จอดมอไซค์เทหน้าผมกึกทางหน้าผมก็ว่าอ้าวจำยี่ห้อได้เลยจำได้ครับมีอย่างเราหัวหน้าก็เลยว่าผมก็เป็นตำรวจที่กันเนี่ยละผมก็ขอเนี้ยแต่ผิดที่ยังก็เลยตำรวจใดก็ผมบ่จักซื้อเพิ่นบ่ตำรวจจังหวัดใดตำรวจจังหวัดอุดรโอ้จังหวัดอุดรจังหวัดอุดรชิปตำรวจเอกโอ้กูแห่งนายดาบผมขอมึงบ่ได้กูก็เงินเอาเว้าอย่าผมกับนายดาบคือกันเออก็ขอบ่ได้ผมก็เอาบ่เป็นหยังตามหน้าที่เพิ่นก็เลยว่าก็ได้ล่ะเพิ่นก็เลยว่าให้ไปหากับร้อยเวียนเด้อผมก็พอจะคุยกับเราเว้นดอกมันรถมานี่ผมพอบัญชีมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าผมเนาะปาดหน้าปั๊บก็ชนเลยฉันผมเลยจอดหันหลานผมจอดก็ไปคุยกันแล้วบาดที่นี่ผมก็ออกไปสั่งปึ๊บปั๊บ500ปั๊บ500เนี่ยผมจำได้หน่อยเป็นปั๊บ500เนาะก็เลยว่าผิดอีหยังก็เลยว่าเพิ่นว่าพาไฟแดงก็เลยเขาบ่ยกมือจังซี่ที่พาไฟแดงบ่ครับพาไฟแดงเพิ่นว่าแต่ก่อนน่ะเจออยู่ครับอันลี่อยู่น้ำเสาไฟนี่เห็นอยู่ก็ถูกอยู่เทื่อนึงอยู่ก็ถือยุ่กับปั๊บ200โอเคกับปั๊บไปทำไมพี่กับปั๊บเพราะว่าพาไฟแดงไปไหนไปนี่เพราะพาไฟแดงมันก็เลยไปออกเวรสั่งให้ผมมือล้นมาผมก็เลยไปคุยกับร้อยเวียนเพิ่นก็เลยว่าผมบ่จะพาผมก็ยืนยันผมบ่จะพาเพิ่นก็เลยเป็นว่าเขาจะไหนก็คือจบกันไปก็บ่ได้ว่าครับเขาว่าบ่ได้จอบบ่ได้ยังก็บ่ได้ว่าแต่ผมก็แปลกันมาพาไฟแดงอยู่ใช่กูตาคือต้องบ่ได้บอดเจ๊ก็เลยว่าผมยังได้บอกกันนำมาไกลนะครับ
น่าจะเป็นขามทางรถไฟมากนี่แหละใบพัดอ่ะน้ำมือหอยผมปั๊มมันปอท่อทางออกสืบเมื่อคนจันทร์หรือว่ากาฬสินธุ์มันผมก็งงอยู่คือกันงงเอาในความรู้สึกการตั้งด่านตำรวจจราจรณปัจจุบันนี้ที่กำลังเป็นกระแสนี่ในนะฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตตำรวจมาก่อนท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือยังไงก็เห็นหน่อยเป็นบางซิ่งครับก็เป็นการลดแบบว่าแบบเป็นการปรับเตือนการขับขี่รถเร็วหรือว่าอย่างต่างๆแต่ว่าถ้าผิดก็ถ้าพ่อว่ากล่าวตักเตือนกันได้ก็น่าหายกันได้เพราะว่ากฎหมายจราจรเป็นกฎหมายที่ว่ากล่าวตักเตือนได้ก็ตรงๆครับหักหรือสั่งไอ้ที่เห็นมันตั้งด่านอยู่เสมอนี่หักหรือสั่งกับหาซิมาซิบครับเอากับเว้าดีๆแล้วนี่ยังอยากเป็นตำรวจอีกวะนี่ยังอยากเป็นตำรวจอีกวะนี่เว้าดีๆแล้วนี่ก็บ่ได้สร้างไปตรงมาบ่ได้สร้างบ่ได้หักคันถูกก็ดีไปถูกถูกก็ดีไปครับพาไปทาพิษก็โอเคคณะผมนี่ก็ยังให้ปรับถ้าพี่ผมไปปรับผมบ่เคยแสดงตัวเป็นเจ้าดีตำรวจเตื้อๆครับเอาแน่บางนึงหันคือว่าวันนี้ก็เป็นหน้าเพื่อกันอยู่สันนี่นั่นล่ะคือมันขอบ่ได้มันก็จะเป็นมันขอบ่ได้แก้กับคือว่าไงแก้กับมีบัดหน้าที่ก็โอเคก็บ่ว่ากันแต่ว่าผมก็เถียงว่าผมบ่ได้พาไปแดงนะบางวันน่ะก็นี่เป็นอีกมุมมองนึงแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองเคยเป็นตำรวจจราจรบ่บ่เคยเป็นครับผมอยู่สืบครับแต่ก่อนผมไปประจวบครั้งแรกอยู่กรุงเทพครับอยู่ดาบเพิ่งลากระบังกรุงเทพบ้านนี้ก็เลยใหญ่มาอยู่ใหญ่มาลงอยู่บ้านครับสพกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านผมมาไอเห็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลชั่วโมงนี่เห็นเขาปรับเขาแย่งชันแย่งชิงนี่เป็นยังไงความรู้สึกเจ้าของในฐานะบ้านนี้เป็นประชาชนแล้วบ้านนี้อย่าไปอ้างตำรวจมาไหนด้วยนี่ไปอ้างตำรวจมาดิกะทีว่าแบบว่าเห็นเล็กน้อยนักเรียนนักศึกษาครับนักเรียนนักศึกษาได้เงินจากพ่อแม่ผู้ปกครองนี่เนาะตัวนี้ครับก็น่าจะเห็นใจอยู่ครับตัวนี้มันก็มันว่าเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายนะครับเพราะให้ใครเข้าไปชั่วเสียได้เงินให้ลูกไปโรงเรียนมันไม่เป็นหน่อยบาทชั่วเขาสิได้ผมว่าก็พวกก็ให้ไปอยู่ครับแสดงว่าต้องตัวพ่อตัวแม่อีกด้วยนี่ไอ้เงี้ยนั่นที่ได้มา100นึงน่ะเสียค่าปั๊บไปแล้วต้องมีค่าโปรเจคเตอร์รูเลอร์ระเบิดพร้อมด้วยนี่แต่ว่าในส่วนอื่นนี่ผมก็บ่ว่าดอกปั๊บจังสิก็บ่ได้ว่าคาถาพิษก็คือปั๊บไปแต่ว่าค่ะถ้ามันหนักก็เบาลงมาก็มันก็ได้อยู่มันก็บ่แม่นว่าสิอีหยังสามารถชะกันได้ต้องเบิ่งแน่ต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจจราจรนำต้องมีจิตวิญญาณคำว่าจิตวิญญาณนี่ตาเนี่ยเบิ่งแน่ว่าเป็นแต่มีเงินหรือบ่เป็นแต่มีเงินถ้าแต่มีเงินก็ปั๊บได้เป็นแต่เตือนกันได้เกิดขึ้นอยู่ทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยเดี๋ยวนี้กระแสแม่แห้งผมอยากบอกว่าไอเอาตรงนี้ล่ะมีอยู่ใส่ทายลูกบอกแม่เอามาให้กันเบิ่งเลยเอามาแบ่งปันกันถ้าเฮ็ดถือส่งเสริมแต่เฮ็ดผิดกันน้ำเหยียบคือกันนะในกลุ่มของพวกเฮามีหยังสิฝากอีกกับผมแม่ล่ะครับกับแม่ได้ขอความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาล่ะครับให้รีบเร่งพิจารณาคดีให้ผมซะมันเดือดร้อนแห้งครับตอนนี้เอาเขาวินิจฉัยไปแล้วยังบ่ทันได้สิ้นสุดแม่นบ่นี่ยังบ่ทันได้สิ้นสุดโอเคเอานี่ล่ะช่วยอีกส่วนนึงผมกับให้ความเป็นธรรมเด้ผมก็ยินดีเปิดบ้านต้อนรับบ่ต้องเสียเงินเสียทองมาหาผมเสียแต่ค่าน้ำมูกน้ำมันแต่ว่าบ่ทรงทางมาเองมาได้ก็กลับได้เด้อเอาขอได้รับความขอบคุณจากผมดาบนายเกียงไก่ไทยออนดาบชัยพลศรีพลทองขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ